วันนี้เวลา 8:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2564ถึง2565ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์9คนเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ5คนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,844 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่14มกราคม2515เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานของบัณฑิตต่อไปความว่าการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดทางให้บุคคลสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความชำนาญในวิทยาการอันกว้างขวางลึกซึ้งซึ่งจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญให้แก่ตนและสังคมได้โดยไม่มีขอบเขตดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นนี้จึงนับเป็นคนสำคัญเป็นความหวังของชาติที่จะเป็นต้นคิดและเป็นผู้นำนำพางานของชาติทุกสาขาและนำพาประชาชนทุกเหล่าทุกคนให้ก้าวไปสู่ความเจริญความเป็นอิสระและความผาสุกมั่นคงบัณฑิตทุกคนจงทราบตระหนักในฐานะหน้าที่และความสำคัญของตนที่มีอยู่ดังนี้แล้วตั้งใจตั้งความเพียรที่จะใช้กำลังความคิดสติปัญญาพร้อมทั้งความรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมให้สมกับที่ได้รับความยกย่องสนับสนุนจากประชาชนทั้งชาติเป็นอย่างดีมาโดยตลอด